อันนี้งบประมาณทั้งหมด1,400 บาทพี่น้องคะทั้งเบ็ดทั้งมวลนี่นี่พี่น้องสิมาลงมือต่อนำทุเรียนว่าจะสำเร็จบ่ลุ้นไปน้ำกันพี่น้องคะทำสติกเกอร์น้ำพี่น้องคะอันตัวใหญ่นะมันใส่บ่ได้พี่น้องพวกแม่กับซี่ก็เอาตัวนี้มาใส่วัดกับอันนี้ล่ะเอาประมาณกะเอาเด้อพี่น้องกะเอาตามเฮาอยากได้เด้ออยากได้ช่องนี้ก็เจาะหม่องนี้ไปเลยพี่น้องย่อไปใส่ที่เฮาอยากใส่ก็ใส่ไปมันมี2ขนาดแม่ใส่สลับกันไปพี่น้องนี่เหนียวถุงก็ได้อันนี้สิรดน้ำทุเรียนรดพริกก็ได้หยดใส่สลับกันไปด้วยพี่น้องมีการทดลองนะคะเดี๋ยวเลยนี่พี่น้องเรียบร้อยแล้วพี่น้องเหลืออีกนิดนึงนี่เรียบร้อยเลยจ้ะเฮ็ดไปเรื่อยๆพี่น้อง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 เมตรพอมากตัวนี้ตัวโตนี่ก็ต้องเอามาช้ำกันตัวโต
สิเฮาไปเสียบน้ำมันเนาะพี่น้องเสียบน้ำพดหมกทุเรียนป่ะไปลองเบิ่งน้ำหมกเผากับตัวพดเนี่ยนี่พี่น้องน้ำต่อน้ำใส่ทุเรียนพี่น้องจ้าตัวนี้ที่อุดใส่ยางเนาะปิดไว้พี่น้องว่าให้น้ำมันไหลไปทั้งที่เฮาอย่าให้มันไหลไปทั้งไหนเฮาก็หันมาเอาพี่น้องหันมาเฮาก็หันมาถ้าอยากได้น้ำมองใดเฮาก็วางไว้แล้วเฮาก็ไปเฮ็ดอย่างอื่นได้พี่น้องเฮ็ดอย่างอื่นได้น้ำมันก็สิไหลอยู่ประมาณนี้พี่น้องมันจะไหลอยู่ประมาณนี้สติ๊กเกอร์นี้ตัวนึงบ่กี่บาทเลยพี่น้องซื้อสายยางมากก็ได้เฮ็ดมือมะมือหน้าสิเฮ็ดใหม่พี่น้องคลิปนี้ก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้อง FC พี่ปานาทุกคนเด้อจ้ะ